สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์ได้ในรายการสหวิทยาโหรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงไพ่ยิปซีกันนะคะหรือไพ่ทาโร่ค่ะใครที่อยากจะถามคำถามนะคะมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตช่วยแชร์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์แนะนำตัวนะคะอาจารย์โอ้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะคะเป็นแอดมินกลุ่มไพ่ยิปซีกลุ่มบารมีเทวะนะคะและช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นเพจด้วยนะคะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะคะแล้วก็เป็นแอดมินกลุ่มไพ่ยิปซีกลุ่มบารมีเทวะนะคะกลุ่มชมรมนะคะแล้วก็เพจสหวิทยาโหราเพจชมรมแล้วก็เพจยิปซีโอสิริกรนะคะแล้วก็เพจรายการคนมีองค์โดยอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะและเพจยืนทำน้ำมนต์ยันเกาะเพจหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะแล้วฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับช่องนะคะและกลุ่มและเพจนะคะที่กล่าวไปข้างต้นนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะ2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะไม่มีตัวอะไรขึ้นมาเลยเดี๋ยวปักหมุดก่อนนะคะอาจารย์เขาช่วยปิดพัดลมหน่อยค่ะหนาวแล้วขอบคุณมากใครอยากจะถามคำถามนะคะมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเบนซ์17ความรักมีแฟนแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวนะอาจารย์ขอต้องไหว้ครูก่อนนะคะสหัสเนโตเทวินโตเทพระเจ้าคงกสเทกาวิจิตรสมกาวิเบนซ์17ความรักมีแฟนแล้วให้ระวังนะคะ
ระวังมือที่สามจะเข้ามาแต่ว่าโดยลำพังความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยถือว่าหลงไหลกันดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของความเสน่หากันดีรักใคร่กันดีหลงกันดีแต่ว่าให้ระวังมือที่สามเท่านั้นเองนะคะชาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนิ่มนะคะคนชื่อบันนี่ที่เราแอบชอบเขาจะชอบเราไหมคะเขาถือว่าหลงเสน่ห์คุณนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นความรักซ้อนนะคะรู้สึกว่ามันยังมีใครที่มาขั้นกลางอยู่เหมือนกับว่าไม่ได้มีแค่เขาที่ชอบเราคนเดียวเอ๊ะหรือว่าไม่ได้มีแค่เราที่ชอบเขาคนเดียวก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับใครอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขาจะชอบเราไหมเขาก็ชอบนะคะพึ่งการงานค่ะคุณพึ่งการงานนะคะการงานดีนะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะส้มน้องออกจากงานยังคะน้องออกจากงานยังคะหมายถึงใครคะคือเราไม่รับฝากถามดวงคนอื่นนะคะถ้าจะถามดวงกับอาจารย์โอข้างหน้าไมค์เนี้ยนะให้ดูเฉพาะเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็ถามมาให้เข้าใจนะคะว่าอะไรยังไงนะคะคนชื่อน้องหรือยังไงหรือว่าน้องสาวของคุณหรือน้องชายของคุณหรือยังไงคะแล้วก็ไม่ฝากถามดวงคนอื่นนะคะดูข้างหน้านี้นะจะเป็นการดูไพ่24นะคะดูไพ่24เรื่องทั่วๆไปโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะเพราะว่าไอ้เรื่องที่ว่าตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะเป็นในสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะไม่รับดูข้างหน้านี้นะคะเพราะว่าจะต้องมีค่าครูเท่านั้นนะคะถึงจะเปิดดวงได้นะคะเพราะว่าของจริงเขาไม่เอามาดูกันพร่ำเพื่อแล้วด้วยก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็อยากจะรู้ว่าตรวจองค์ตรวจเทพเป็นยังไงก็สามารถมาดูส่วนตัวได้นะคะก็จะสอบถามได้ว่ามีองค์เทพอะไรนะคะที่จะบูชาแล้วดีหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามาคุ้มครองดูแลรักษาเราอยู่นะคะใครที่อยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะสำหรับดวงชะตาที่อาจารย์เปิดดวงให้ข้างหน้าไมค์นี้นะคะหรือว่าในรายการไลฟ์สดต่างๆนี้นะคะข้าเจ้านะคะอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะก็ขออนุโมทนากับบุญที่ได้ทำในวันนี้แล้วก็อุทิศให้กับครูบาอาจารย์ไพ่24นะคะครูบาอาจารย์พาเมล่าคอมเมนต์สมิธนะคะครูบาอาจารย์มนุษย์และครูบาอาจารย์เทพนะคะที่เป็นคอยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อาจารย์โอนะคะก็จะแผ่บุญกุศลเหล่านี้ให้กับครูทุกท่านนะคะส้มเอกสารที่ยื่นไปจะผ่านไหมคะไพ่บอกต้องรอนะคะ3วันนี้ยังต้องรออยู่นะคะยังไม่ได้นะคะยังไม่ผ่านนะคะ3วันนี้ต้องรออยู่นะคะยังไม่ผ่านดูข้างหน้านี้เราจะดูแค่3วันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะถามมากกว่านั้นหรือกำหนดระยะเวลาเอาเองได้นะคะก็สามารถสอบถามส่วนตัวได้นะคะแล้วก็มีค่าครูนะคะทักแชทมีค่าครูทุกกรณีนะคะ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ค่ะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะคะและอาจารย์ท็อปค่ะFacebook อาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมนะคะตั้งศาลทอนศาลวงสงกิจการร้านค้าโรงงานเปิดร้านเกิดกิจการนะคะแล้วก็ดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพรับขันคูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดนะคะ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะอยากดูดวงส่วนตัวติดต่อได้นะคะสอบถามได้นะคะแชร์แล้วหมด
คุณมดแชร์ก่อนนะคะคุณมดแชร์ให้มีผู้แชร์นะคะใครที่ไม่มีคำว่าผู้แชร์นะคะแชร์สาธารณะออกไปด้วยนะคะแชร์สาธารณะออกไปด้วยนะคะแล้วก็เรื่องแฟนมีคนอื่นไหมนะเป็นคำถามหาเรื่องแล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์ต่อไปว่ามีแฟนคุณก็จะเอาหลักฐานนี้ไปให้แฟนดูแล้วก็มันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วนะคะก็คือว่าถามว่าแฟนเนี่ยมีคนอื่นไหมเนี่ยเขาก็แชร์ไปแล้วก็แท็กแฟนนะคะแล้วก็บอกว่าเวลาที่เท่าไหร่นะคะที่อาจารย์พูดว่าแฟนคนนั้นเขามีคนอื่นกลายเป็นว่าทะเลาะกันแล้วก็เกลียดกันไปเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บล็อกเขาไปแล้วด้วยนะแชร์แล้วมดความรักมีแฟนนะคะไปดูแล้วกันนะคะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรักก็อาจจะไม่เปิดเผยนะคะเป็นความรักแบบแอบซ่อนปิดบังซ่อนเร้นนะคะเป็นความรักที่อาจจะแบบว่าเขาไม่ได้เปิดเผยคุณว่าเป็นแฟนกับใครเป็นเหมือนกับว่าแฟนคุณเขาไม่เปิดเผยว่าคุณเป็นแฟนเขาต่อหน้าคนอื่นหรือเปล่านะคะแชร์แล้วโอเว่นขอให้แชร์แล้วมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นด้วยนะคะแชร์แล้วมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นต้องแชร์สาธารณะนะคะแชร์แล้วเขาเรียกว่าอะไรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เป็นสาธารณะนะคะจะทำให้มีกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเข้ามานะคะจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อของคุณนะคะกติกาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เท่ากันหมดนะคะคนละหนึ่งข้อเท่ากันหมดนะคะกดไลค์กดแชร์เหมือนกันเท่ากันหมดนะคะไม่มีใครที่มีสิทธิพิเศษนะคะไม่มีการลำเอียงนะท่านใดที่อยากสมหวังในความรักนะคะทำให้แฟนรักเราคนเดียวไม่ไปมีคนอื่นนะคะทำให้แฟนรักแฟนหลงผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเรานะคะแม่สามีเอ็นดูผู้ใหญ่เจ้านายเอ็นดูนะคะให้การอุปถัมภ์เรานะคะแล้วก็ขอได้ทุกเรื่องนะคะในเรื่องของเมตตามหานิยมนี่ดีมากนะคะไม่ว่าจะค้าขายดีด้วยนะคะทำให้มีคนเข้ามาสนใจสินค้าเราอยากจะซื้อของเรานะคะแล้วก็โอนเงินมาให้เราง่ายๆนะคะอยากให้แฟนรักแฟนหลงอยากให้สามีไม่มีเมียน้อยอยากให้สามีกลับมารักครอบครัวนะคะอันนี้เป็นเครื่องรางที่ไว้ใช้สำหรับสมานพลังร้าวคืนพลังรักนะคะสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้ยังคงอยู่ต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้รักกันดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่บูชาแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้คนรอบข้างรักเราได้ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นพรเมตตามหานิยมที่มีมานานแล้วนะคะอันนี้เป็นพันปีแล้วนะคะหมายถึงว่าเขามีกันมาสืบเนื่องกันมานานแล้วอ่ะมี4ไซส์4ขนาดนะคะสีราคานะคะสอบถามได้นะคะแชร์แล้วค่ะไอซ์แฟนจะโอนตังค์ให้ไหมคะ 2-3 วันนี้แฟนจะโอนตังค์ให้ไหม 2-3 วันนี้เขาเหมือนเขา50 50นะยังลังเลอยู่ยังไม่ตัดสินใจนะคะ50 50นะคำถามนี้นะเฟิร์นเพิ่งจะเลิกกับแฟนเขาคิดจะกลับมาไหมเขายังไม่กลับมานะคะอยากมีโลกส่วนตัวคุณป๊อปแชร์ก่อนนะคะคุณโอปอแชร์แล้วคนนั้นเขาชอบเราไหมคะโสดคนนั้นเขาชอบเราไหมคุณโอปอเหมือนเราไปชอบเขามากกว่านะคะสำหรับตัวคนนั้นที่เขาชอบเราไหมเนี่ยเราชอบเขามากกว่าแล้วก็เขาเนี่ยมีโอกาสที่เขายังจะเลือกได้อีกเยอะด้วยนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้และไม่หยุดที่ใครนะคะคุณโอปอนะใครที่จะแชร์นะคะก็กดแชร์ก่อนนะคะแล้วก็แชร์สาธารณะนะคะเป็นแชร์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะ
จะหาแล้วก็ค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะคุณเหมียวความรักแฟนรักหนูไหมคะมีแฟนนะคะเขารักไหมเขาดูเหมือนดูเป็นเด็กดื้อคนหนึ่งเลยนะเหมือนกับแบบช่วงนี้แฟนคุณเขาแบบเหมือนแบบอารมณ์เหวี่ยงเหวี่ยงหรือว่าอารมณ์แบบหงุดหงิดนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระวังมีเรื่องบาดหมางใจกันแบบเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแบบทะเลาะเบาะแว้งอะไรเงี้ยค่ะนะระวังเรื่องอารมณ์เรื่องคำพูดนะคะสามวันนี้เท่านั้นนะคะดูสามวันนี้เท่านั้นนะก็ค่อยๆคุยกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมัดใจแฟนนะคะก็สำหรับอินมหาเสน่ห์นี่ใช้ได้ดีทีเดียวนะคะใครที่อยากให้แฟนรักเราคนเดียวรักเราดีๆแบบไม่เบื่อเราไม่แบบสามีไม่เบื่อสามีไม่มีเมียน้อยเลยนะเอาแบบว่าครอบครัวมีความสุขนะคะรักกันยั่งยืนนะก็อินมหาเสน่ห์เป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถบูชาอินได้นะคะทั้งคนที่มีแฟนแล้วไม่มีแฟนแล้วคนโสดด้วยนะคะแล้วก็ยังให้ผลดีในเรื่องของการค้าขายนะคะหรือว่าทํางานแล้วผู้ใหญ่ก็เมตตาเอ็นดูนะคะเจ้านายรักนะคะค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเดี๋ยวอาจารย์รอคำถามนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะใครอยากจะถามคำถามนะคะแล้วมีคำถามเยอะนะคะก็แนะนำดูส่วนตัวได้นะคะสามารถติดต่อมาดูส่วนตัวได้นะคะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะคะหรือเพจนี้ก็ได้นะคะเพจสหวิทยานี้ก็ได้นะคะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะคะเพียงแต่ว่าเพจสหวิทยาเนี่ยจะมีสหวิทยาโหราเนี่ยจะมีหมอดูหลายคนนะคะถ้าอยากจะติดต่อดูส่วนตัวก็ติดต่อได้นะคะ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมนะทำงานคู่กันนะคะเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 นะคะแชร์แล้วดาวพี่เขาตัดใจจากเรายังคะเขามาส่องเฟซเราบ้างส่องเราบ้างไหมคะจะเอาคำถามไหนดีคะคำถามไหนจะเป็นคำถามที่คุณอยากจะรู้มากที่สุดนะคะให้คุณถามมาคำถามเดียวนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยตอบคำถามแค่คำถามเดียวเท่านั้นนะคะแชร์แล้วค่ะหน้าเราควรเล็กอะไรเนี่ยเราควรเลิกชอบคนชื่ออาซูไหมคะไม่ตอบค่ะเพราะว่าคำถามนี้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่สำคัญมากนะคะสำหรับคุณนะคะคุณต้องตัดสินใจเอาเองนะคะว่าคุณจะติดต่อเขาเรียกอะไรจะคบใครหรือไม่คบใครล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าชื่ออาจารย์ไปแล้วเนี่ยว่าเลิกกันดีกว่าเนี่ยวันหนึ่งเกิดคุณรักเขาเกิดคุณแบบคิดถึงเขามากขึ้นมาเนี่ยคุณก็อาจจะมาโทษอาจารย์ว่าไม่น่าไปเชื่อจานเลยว่าทำไมนะรักกันอยู่ดีๆหรือว่ามีปัญหากันนิดหน่อยก็ต้องเลิกเพราะว่าใครบางคนที่แบบมาบอกให้เลิกกันแล้วก็ทนไม่ได้นะคะยังแบบรักอยู่หรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้คำถามนี้จะส่งผลดีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ดูดีกว่านะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะมีคนถามเข้ามาแต่ว่าแท็บเล็ตอาจารย์โอ้เนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วนะคะมันไม่รู้เป็นอะไรแท็บเล็ตมันมองไม่เห็นมันดูได้แค่ตรงนี้อย่างเดียวอาจารย์ท็อปมีเครื่องไฮโอสำรองไหมแท็บเล็ตโอ้มองไม่เห็นแล้วค่ะแท็บเล็ตโอ้มองไม่เห็นแล้วไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็ดับไปเลยอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะแบนหมดเหรอโอ้นึกว่ามันเอ๊ะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยอ่ะหรือว่าจะออกแล้วดีอ่ะ
ก็ออกคนถามอยู่อ่ะยังถามคาอยู่เลยอ่ะออกเลยดีกว่ามั้งเราตอบไม่ได้เอางี้นะคะคือแบบมันไม่เห็นคำถามสำหรับใครที่เข้ามานะก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าแท็บเล็ตมันแบตหมดนะคะอ่ะติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรนะพี่รัตน์นะคะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะติดต่อมาได้นะคะถ้าเกิดอยากดูดวงส่วนตัวนะคะวันนี้ถ้าเกิดทำให้ใครไม่สบายใจด้วยคำทำนายนะคะก็ขอโหสิกรรมขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการตอบรับที่ดีนะคะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักสมหวังในเรื่องเงินเรื่องงานนะคะสมหวังในทุกเรื่องนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ